ขอความเจริญพระสัทธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงคนที่ไร้ญาติขาดมิตรโดยวิเคราะห์จากตัวเองและสังคมรอบๆข้างที่มีคนมาบอกว่าไร้ญาติขาดมิตร1กำพร้า2ตามหาญาติไม่เจอ3พ่อแม่เป็นคนไม่ดีญาติไม่มีคนคบหาตัวเองขาดสังฆวัตถุธรรมตัวเรามันขาดสังฆวัตถุธรรมต่อคนอื่นสังฆะคือสงเคราะห์วัตถุและธรรมะมิสีประการคนที่มันไร้ญาติขาดมิตรนั้นเพราะขาดสังฆวัตถุธรรมหนึ่งทานไม่เคยเอื้อเฟื้อเจือจานกับใครไม่เคยนอกจากไม่ให้แล้วมีแต่เป็นคนขี้ขอคนขี้ขอใครจะครบต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ครบเลยครับการให้เป็นสิ่งที่ดีเรียกว่าทานมันต้องถึงทานบารมีหรอกเราเคยเอื้อเฟื้อเจือจานกับใครบ้างไหมไม่เคยถึงเวลาเดือดร้อนเขาไม่ให้เขาไม่มีการให้เราไม่ให้ที่ปลูกต้นไม้ไม่ให้น้ำไม่ให้ปุ๋ยอย่าหวังว่าเขาจะให้เราต้นไม้ก็ไม่ให้เราเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ให้เราไม่ให้ความรักแก่เราไม่ให้การช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสังฆวัตถุธรรมอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีต้องให้มันแม้แต่นกกาก็ต้องให้อยู่กับคนให้คนปราณีต้องให้แก่คนอยู่กับผีให้ผีรักษาเคยกรวดน้ำให้ผีบ้างไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยเคยกรวดน้ำให้ไหมหรือไปที่ไหนเนี่ยผีคบเพื่อคุณไหมอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองพระมุสุฐานกรวดน้ำเทวดาบ้างไหมถ้าอยู่กับสัตว์หนีอยู่กับคนไม่ปราณีอยู่กับผีไม่รักษาอยู่กับเทวดาไม่คุ้มครองอย่าไปโทษว่าไร้ญาติขาดมิตรการมีมิตรนั้นต้องมีทุกอย่างทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งผีเทวดาแม้กระทั่งพระไม่เคยใส่บาตรเลยพระจะรักเหรอศพยังเข้าวัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านเข้าใจว่าเอาหลักธรรมนี้ไปวิเคราะห์เพราะเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า